อนพันธงแดงเนี่ยนะก็พันได้ปกตินะแต่ก็คือเราพันด้วยความว่างๆกันแหละนะขนรถทองแดงเนี่ยในการพันเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรคือขดลวดเนี่ยกับคลื่นไฟฟ้ากับไฟฟ้าเนี่ยนะขดลวดตัดสนามแม่เหล็กทำให้เกิดไฟฟ้าถ้ามีขดลวดแล้วเอาไฟฟ้าใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นสนามแม่เหล็กนะแต่สนามแม่เหล็กเนี่ยถ้ามันมีคลื่นความถี่สูงเข้าไปในไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นมันก็สามารถที่จะกระจายออกไปได้ไกลๆเหมือนคลื่นวิทยุอย่างเงี้ยคลื่นโทรศัพท์เนี่ยนะแต่อันนี้เวลาที่เราพันเครื่องต่างๆตรงนี้ที่เวลาเราพันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการวนเป็นการวนของสังสารวัตรพันทองแดงเพื่อวนให้มันถูกอันนี้มันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วยนะถ้าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของสังสารวัตรเนี่ยมันมีการวนซ้ายวนขวาใช่ไหมเราพันเนี่ยไปซ้ายหรือไปขวาไปหน้าไปหลังถ้าไปสมมติเราวนไปทางซ้ายนะแล้วเราเอาไฟฟ้าใส่เข้าไปไอ้ด้านล่างเป็นขั้วเหนือด้านบนเป็นขั้วใต้ของสนามแม่เหล็กนะด้านบนเป็นใต้นะแต่ถ้าเราพันขวากลับกันไอ้ด้านบนก็จะเป็นเหนือไอ้ด้านล่างก็จะเป็นใต้ขั้วเหนือขั้วใต้ NS นะ North South เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสนามแม่เหล็กมันเรื่องของคลื่นพลังความถี่สนามแม่เหล็กเรื่องไอ้เรื่องของขวดทองแดงเนี่ยนะในเตียงที่เราจะทำตรงนี้ก็จะมีคลื่นสนามแม่เหล็กด้วยมีคลื่นสนามแม่เหล็กแล้วก็เป็นคลื่นพลังชีวิตแล้วก็เป็นคลื่นแสงสีต่างๆที่มาเซอร์พูดไปเมื่อกี้คร่าวๆนะสีน้ำเงินสีม่วงสีอะไรต่างๆนะก็จะมีก็จะมีเสียงมีซาวดาวที่เกี่ยวกับปรับ DNA บ้างปรับตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆนี่ก็จะมีซาวออกไปด้วยในเรื่องของเตียงนี่อธิบายไปเลยเนาะแล้วก็จะมีพลังจากไบโอต่างๆพลังจากคลื่นพลังงานจากธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็จะจูนเข้ามาที่ตัวเตียงด้วยก็จะมีทั้งพูดง่ายมีทั้งศาสตร์พลังชีวิตศาสตร์เลกิตันตะอะไรต่างๆที่เขาใช้นำมาปรับสมดุลร่างกายให้มันสมดุลให้มันเป็นที่มันทุกอย่างอะศาสตร์ทุกอย่างอะเราจะเอาหัวใจยอดของศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาโดยที่ปรับคลื่นความสมดุลในทุกๆคลื่นให้มันเข้ากับในร่างกายเรานี่แหละนั้นที่เตียงก็จะมีเครื่องสร้างความถี่เครื่องสร้างเขาเรียกว่าเครื่องสร้างอนุภาคที่จะทำคลื่นสนามแม่เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยจะนำเข้ามาบำบัดในร่างกายเราเป็นเสียงต่างๆไอ้ตรงนี้มันก็จะมีความครบนะซึ่งเป็นการนำเป็นคือเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไงถ้าเราจะจูนเนี่ยอย่างพลังต่างมิติอย่างนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมพวกเราแค่สัมผัสพลังชีวิตกันเองเราก็จูนพลังต่างมิติได้อันนี้บางคนเนี่ยไม่รู้อินโนเอเรอะไรมาเลยเข้ากับมันเนี่ยสัมผัสพลังชีวิตได้อะไรได้ขึ้นต่อขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงเดียวจบเลยเขาจะมีผู้ดูแลอยู่คนหนึ่งซึ่งเนี่ยก็เป็นพวกเราเนี่ยที่เป็นผู้ที่เขาอาสาทำตรงนี้เขาก็จะสามารถส่งคลื่นพลังชีวิตของเขานี่แหละนะเอาไปที่เครื่องก่อนแล้วเครื่องจะปรับพลังชีวิตของเขาให้มันเพียวเพราะคนพลังชีวิตของคนเรามันยังไม่เพียวนะพลังชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่เพียวมันไม่บริสุทธิ์พอเพราะว่าเวลาที่เราสัมผัสพลังชีวิตใช่ไหมทุกคนบางทีโกรธเกลียดรักโลภโกรธหลงอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะมันอยู่ในจิตแล้วมันก็สื่อสารมาเข้าในเรื่องของพลังกายเราได้ฉะนั้นคนที่ส่งก็แ
มีหน้าที่สร้างเป็นก้อนพลังชีวิตขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็ส่งลงไปเรื่องก็จะมันจะมีการเหมือนกับว่ากรองคลื่นเหมือนเวลาเราคั้นน้ำกะทิแล้วก็ขูดมะพร้าวเสร็จใช่ไหมแล้วก็มีผ้ากรองแต่เราอันนี้มันมีผ้ากรองสำเร็จแล้วเราแค่ขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวใส่มะพร้าวไปใส่น้ำไปเดี๋ยวมันจะกรองให้บริสุทธิ์แล้วก็ไปผสมกับแสงสีเสียงต่างๆแล้วก็เข้าไปในร่างกายไปบำบัดแต่ละที่แต่ละจุดตรงไหนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความทีอะไรมันก็จะไปรักษาเรื่องราวแบบนั้นดังนั้นในเรื่องของความทีเสียงกับแสงมันก็จะต้องสมดุลกันอย่างเช่นแสงที่แสงสีม่วงส่งไปเป็นเรียกอะไรเป็นคลื่นพลังของเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของปรับสมดุลความคิดจิตต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันก็ต้องมีความถี่เสียงผสมเข้าไปในความถี่เสียงแล้วเราใส่มันก็จะไปเกี่ยวกับความถี่ที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆผสมไปเลยบางที2 3ความถี่บางที174เฮิร์ตซ์ความถี่396นี่มันจะเป็นความถี่เกี่ยวกับการปลดปล่อยความกลัววิตกกังวลต่างๆเนี่ยนะเนี่ยที่เกี่ยวกับจิตอ่ะมันก็จะมีคลื่นเสียงเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีคลื่นเสียงบางคลื่นเสียงบางคลื่นแสงที่มันทั้งม่วงทั้งเขียวทั้งอะไรหลายๆสีแล้วมันผสมกันเข้าไปนะมันกลายไปเป็นความถี่ที่มหัศจรรย์มันฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็เปิดไอ้พวก DNA RNA อะไรได้อย่างเงี้ยนะเหมือนคล้ายๆกับความถี่เสียงก็จะเป็นความถี่528นะแสงก็จะเป็นแสงเดียวกันอาจจะเป็นแสงสีส้มแสงสีน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงเทาขาวดำนี่เยอะแยะมากมายในนั้นก็จะมีครบนี่แหละเป็นกระบวนการทำงานที่ไม่ต้องมีสมาธิอะไรมากมายแต่ถ้ามีมันจะดีมากๆฉะนั้นก็ใจทุกคนนั่นแหละสัมผัสพลังให้ได้ก่อนแล้วถึงได้ขึ้นไปใช้ได้ตรงนี้นะการพันเคาะคอยนะการพันไอ้ทองแดงนะหมุนๆเนี่ยเป็นคอยไอ้คอยตัวนั้นเนี่ยในเครื่องเนี่ยมันเซอร์เอาไว้สำหรับทำให้ไปบีมอิเล็กตรอนที่อยู่ในหลอดสุญญากาศตัวนั้นนะเขาเรียกว่าไปบีมมันบีบมันใช้สนามแม่เหล็กกับบีบมันด้วยคลื่นความถี่สนามแม่เหล็กความถี่สูงแล้วดันให้มันวิ่งเร็วแล้วไปชนตัวเขาเรียกว่าเพลทเนาะไปชนเพลทไอตัวเพลทนี่ก็จะมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากๆพอมันชนเพลทมันชนแรงๆอ่ะตัวมันจะแตกกระจายเป็นอนุภาคออกมากระจายออกมาแล้วก็ด้วยการหมุนเวียนของน้ำดินน้ำลมไฟบริเวณนั้นเข้ามันก็เกิดเป็นพลังงานที่สมดุลสามารถที่จะเรโซแนนซ์พลังต่างมิติได้ตรงนี้ก็เป็นศาสตร์ของ MNR นะเป็นศาสตร์ของ MNR ที่เราล้ำหน้าเนี่ยทุกศาสตร์นะที่มีอยู่ตอนนี้นะ